ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับตอนที่6แล้วค่ะตอนที่6ของปลูกฝันไว้ในแผ่นดินนะครับลูเซียบาเกดาโนนักเขียนชาวสเปนค่ะอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลจากภาษาสเปนเป็นภาษาไทยก็เป็นเรื่องที่อาจจะฟังดูเรื่อยๆไม่ได้มีเหตุการณ์ตื่นเต้นเร้าใจอะไรแบบมากมายเนาะใช่แต่ก็ทำให้เราผ่อนคลายกับอากาศร้อนๆนะพี่เย็นๆอ่ะครับอย่างน้อยไม่เย็นกายก็เย็นใจคือพอไปอยู่ที่เบอิเรเชียเนาะนักเขียนเขาบรรยายให้เราได้เห็นภาพความสงบงามของหมู่บ้านความอบอุ่นความมีน้ำใจมิตรภาพความน่ารักของเด็กๆความสุขและก็ความฝันของมูริเอลคือคนอ่านก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็เพลินตามไปด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าคนฟังเนี่ยฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างพูดคุยสื่อสารแล้วก็ทักทายกันมาได้นะคะ3ช่องทางได้กันค่ะว่าคุณฟังปลูกฝันไว้ในแผ่นดินแล้วคุณรู้สึกอย่างไรติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมเรามีหลายช่องทางนะคะของการติดตามรับฟังนอกเหนือไปจากแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ของไทย PBS ครับผมมีทั้งทาง Spotify นะครับทาง Podbean Google Podcast แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมฟังทางไหนก็แจ้งกันมานิดนึงนะคะว่าฟังผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไหนคือมีหลายท่านที่ส่งคำขอเป็นเพื่อนมาบางท่านก็ทักทายกันมาทางเพจของรัศมีมณีนินนะคะก็จะพยายามถามกลับไปว่าฟังจากช่องทางไหนอาจจะดูเหมือนกับอยากรู้อยากเห็นนิดหน่อยนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยว่าฟังจากไหนหรอคือเราอยากรู้ฟีดแบ็กครับอยากรู้ฟีดแบ็กว่าช่องทางไหนเป็นช่องทางที่แฟนๆรายการเนี่ยใช้ช่องทางนั้นกันบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาตามกันต่อนะคะกับชีวิตของครูบ้านนอกเวอร์ชันสเปนนะครับผมมูริเอลกลับไปเที่ยวบ้านไม่ใช่เที่ยวบ้านสิคือกลับไปเยี่ยมบ้านและเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นครูที่เบอิเรเชียอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้พบว่าครูคนก่อนหน้านี้กลับไปแล้วก็กลับไปเลยคือไม่กลับมาอีกเลยแต่มูริเอลกลับนะคะกลับมาด้วยความสุขแล้วก็กลับมาด้วยสัมภาระที่แบบหอบเริ่มเลยนะไปไถมาจากเพื่อนๆคือหนังสือใช่ครับบางคนให้เล่มนู้นบางคนให้เล่มนี้สะสมกันไปก็มาพร้อมกับหนังสือที่เธอต้องการจะปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆที่นี่แต่เด็กที่นี่ไม่สนใจแล้วก็ไม่มีหนังสือเธอก็เลยจัดหามาให้พร้อมกับวิธีการนะคะที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยอยากอ่านหนังสือซึ่งได้เล่าไปแล้วเมื่อตอนที่แล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะกับชีวิตของมูริเอลครูสาววัย21ที่หมู่บ้านเบอิเรเชอาค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยแม้ว่าจะพยายามยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีน้องสาวของมูริเอลพูดอย่างสับสนงุนงงเธอมาถึงหมู่บ้านโดยไม่ได้บอกมูริเอลล่วงหน้าเพื่อจะแจ้งข่าวที่เธอคิดว่าเป็นข่าวดีที่สุดสำหรับมูริเอลนั่นก็คือข่าวที่เธอคิดว่าเป็นข่าวดีที่สุดสำหรับมูริเอลนั่นก็คือข
ข่าวที่พวกเขาหางานที่ดีเยี่ยมให้กับมูเรเอลได้แล้วเป็นงานที่ปัมโปน่าก็คืองานแถวบ้านนั่นเองเป็นโรงเรียนในเขตเมืองใหม่พ่อของกาโลสช่วยเหลือวิ่งเต้นหลายขั้นตอนจนในที่สุดก็ได้ตำแหน่งนี้มาตอนแรกเธอคงจะต้องเข้าไปในฐานะครูน้อยแต่เขาก็มั่นใจว่าด้วยวุฒิการศึกษาของมูริเอลอีกทั้งวัยของผู้อำนวยการชั่วคราวคนนี้น่าจะทำให้อนาคตของเธอไปได้ไกลแน่นอนคือพูดง่ายๆหาโรงเรียนใหม่ให้ได้แล้วอยู่ใกล้บ้านด้วยนะคะจะได้กลับไปอยู่ใกล้ๆบ้านที่ปัมโปน่าพี่จะได้กลับไปอยู่ที่ปัมโปน่าที่บ้านของเราไงล่ะพี่รู้ไหมว่าพี่มีโอกาสจะได้ไปจากที่นี่แล้วว่าพรางก็เขย่ามือทั้งสองของมูริเอลราวกับจะปลุกให้มูริเอลตื่นจากความฝันแต่มูริเอลคงจะทำหน้าเฉยๆคือถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วมูริเอลคงจะดีใจมากแต่ตอนนี้มันสายไปเสียแล้วพี่เสียดายที่จะต้องไปจากที่นี่น่ะที่พูดนี่พี่แน่ใจแล้วหรอแน่ใจสิโรงเรียนแบบที่เธอบอกมาเนี่ยคงจะมีคนสนใจเป็นร้อยแล้วก็รับรองเลยว่าต้องมีหลายคนที่คุณสมบัติเหมาะสมมากกว่าพี่ส่วนคนที่จะมาแทนพี่ที่นี่สิคงจะเป็นคนที่ไม่มีเส้นสายอะไรแล้วก็คิดจะออกจากที่นี่ทันทีที่มีโอกาสพี่ก็ไม่รู้จะบอกเธอว่าเพราะอะไรจึงอยากอยู่แต่พี่รู้สึกว่าตัวเองเหมาะกับที่นี่พี่คิดว่าตัวเองเป็นที่ต้องการพี่มีความสุขแม้ว่ามันอาจจะดูเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสำหรับเธอฮ่านั่นละเป็นสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจว่าพี่มีความสุขได้ไงในหมู่บ้านแบบนี้กับผู้คนแบบนี้พี่เนี่ยเปลี่ยนไปมากนะแน่ละแล้วเธออย่านึกนะว่ามันง่ายที่พี่เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะนี่ถ้าแม่ไม่เห็นพี่เขาแล้วก็ความจริงแล้วในขณะนั้นมูริเอลก็ไม่อยู่ในสภาพที่น่าพบเห็นมากนักน้องสาวของเธอกับคนรักมาถึงในจังหวะที่ไม่ค่อยดีนักเพราะว่าเด็กของโรงเรียนคือเด็กๆของเธอแล้วก็ตัวมูริเอลเพิ่งจะยกขบวนกลับมาจากการเก็บเห็ดบนภูเขาเสื้อผ้าเลอะเทอะมูริเอลและเด็กๆเข้าหมู่บ้านเพื่อแวะเอาเห็ดไปให้พ่อของเด็กๆครอบครัวนูอินไปขายที่ตลาดเงินที่ได้ก็ตั้งใจว่าจะเอาไปเข้าห้องสมุดโรงเรียนพี่ไม่รู้สึกหรอกหรอว่าที่นี่เนี่ยไม่เหมาะสำหรับหญิงสาวที่มีไฟอย่างพี่ไม่เห็นหรือไงว่ามันไม่มีอนาคตเมื่อเธอพูดถึงอนาคตเธอหมายถึงที่ตั้งของโรงเรียนหรือว่าคนรักที่มีรถสปอร์ตสีเหลืองใช่ไหมล่ะมูริเอลถามอย่างจงใจเพราะว่าน้องสาวของเธอสร้างความฮือฮาให้คนทั้งหมู่บ้านด้วยรถของกาโลสคนรักคือมันเป็นสมัยที่แม้แต่รถธรรมดาธรรมดาสักคันก็ทำให้ผู้คนแตกตื่นแต่ว่ารถของกาโลสไม่ได้เป็นแค่รถธรรมดาธรรมดาเป็นรถสปอร์ตสีเหลืองขมิ้นทุกคนในหมู่บ้านก็เลยแตกตื่นฮือฮากันยกใหญ่ทั้งสองอย่างนั่นแหละฉันไม่เห็นว่าเพราะอะไรถึงจะพูดตรงๆกับพี่ไม่ได้ที่หมู่บ้านมีเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกับพี่อยู่บ้างซึ่งก็ดูไม่เลวร้ายอะไรนักพวกหล่อนน่าจะรู้ดีว่ากำลังทำอะไรอนาคตของผู้หญิงเหล่านั้นฉันไม่สนเลยสักนิดแต่พี่สนใจ
มูริเอลตอบพลางก้มหน้าด้วยความรู้สึกสะเทือนใจเพราะไม่รู้จะพูดอะไรอีกแม้จะคิดออกหลายเรื่องหมู่บ้านต่างๆกำลังจะร้างเพราะว่าคนหนุ่มคนสาวทิ้งหมู่บ้านพวกเขาไม่อาจจะแก้ปัญหาของเขาเองได้โดยไม่ต้องหนีไปมีชีวิตอยู่อย่างลำบากในเมืองใหญ่ที่แออัดพวกเขาไม่พร้อมที่จะอยู่ในสภาพเช่นนั้นโดยต้องทนคิดถึงบ้านหลังใหญ่สวนผักและทุกสิ่งทุกอย่างที่ทิ้งเอาไว้ข้างหลังมูริเอลบอกกับน้องสาวว่าพี่ต้องการจะเป็นครูชนบทพี่ต้องการให้เด็กของพี่มีโอกาสเรียนและมีความรู้และด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่พวกเขาจะเลือกอนาคตของตัวเองได้เด็กบางคนก็ต้องจากที่นี่ไปพี่รู้ดีแต่บางคนก็จะอยู่เพื่อทำกสิกรรมดูแลท้องทุ่งแล้วก็ฝูงสัตว์ต่อไปและพวกเขาจะมีความสุขกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้เพราะพวกเขาเลือกงานด้วยตัวเองพวกเขาจะรักมันเพราะเขามีทางเลือกสองทางและเขาก็ได้เลือกทางที่ชอบมากกว่าเธอเข้าใจไหมตัวพี่เองก็หวังว่าจะสามารถถ่ายทอดบางอย่างจากพี่เพื่อให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นฉันไม่รู้ว่าพี่จะทำยังไงแต่ฉันรู้สึกว่ากำลังฟังพระเทศอยู่แล้วก็ไม่อยากจะคิดด้วยว่าพ่อจะว่ายังไงเมื่อฉันเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้ฟังว่าพี่อยากจะอยู่ที่นี่มากกว่าพ่อคงจะสงสารพี่ฉันแน่ใจได้เลยและที่แย่ก็คือเมื่อพี่คิดได้ว่าพี่ตัดสินใจผิดมันก็จะสายเกินไปซะแล้วก็อาจเป็นได้แต่สิ่งที่พี่จะไม่ทำคือตัดสินใจอะไรที่ตรงกันข้ามกับที่คิดไว้เพราะพี่อาจจะเสียใจในภายหลังพี่คิดว่าพี่คงเป็นที่ต้องการของคนที่นี่มากกว่าที่ไหนๆเรื่องก็มีเพียงเท่านี้แหละนี่พี่ไม่อาจจะจัดการอะไรกับโลกได้หรอกนะมันเป็นเรื่องของรัฐบาลปล่อยให้รัฐบาลดูแลความห่วงใยความต้องการของชาวบ้านไปเถอะส่วนพี่อ่ะเป็นห่วงอาชีพและอนาคตของตัวเองก็พอพี่ไม่อยากจะคิดว่าน่าจะเป็นใครก็ได้ที่มาทำงานนี้คนที่อาจจะฉลาดกว่ารวยกว่าพี่คนที่จะมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก็พี่นี่ไงคนที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วแล้วก็มีขีดความสามารถเท่าที่มีแล้วจะไปหาคนอื่นทำไมพี่อยู่ที่นี่ก็คงจะมีประโยชน์อะไรบางอย่างน้องสาวมองดูมูริเอลอย่างครุ่นคิดจากนั้นก็หยิบกระจกเล็กๆในกระเป๋าสะพายออกมาพลางแต่งตาด้วยดินสอเขียนขอบตาฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วพี่ทำให้ฉันหงุดหงิดพี่พูดถึงความรับผิดชอบที่พี่คิดว่าสามารถทำได้ฉันไม่รู้ว่าพี่คิดว่าพี่เป็นนักปราชญ์หรือว่านักบุญกันแน่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั่นแหละซิลเบียนี่เธอกำลังคิดว่าพี่โง่ใช่ไหมพี่เพียงแต่อยากจะบอกว่าไม่ใช่หรอกเอาเป็นว่าพี่ขอบใจเธอทั้งสองมากมากกว่าที่เธอจะเข้าใจได้โดยเฉพาะความเอาใจใส่ต่อเรื่องของพี่แต่พี่รับมันไม่ได้เพราะตอนนี้พี่มีงานที่พี่สนใจและทำให้พี่มีความสุขอยู่ที่นี่แล้วเอาละนี่ทางที่ดีนะพี่ว่าเราคุยกันเรื่องอื่นดีกว่าเมื่อไหร่เธอทั้งคู่จะแต่งงานกันล่ะหึฉันก็ไม่รู้เหมือนกันปัญหาจริงๆของเราก็คือเรื่องบ้านจะหาห้องชุดเล็กๆสักห้องที่เหมาะสมมันยากเหลือเกินแต่เรากำลังมองอยู่แห่งหนึ่งนะซึ่งสร้างเสร็จไปแล้วครึ่งนึงมีลิฟต์แล้วก็ลิฟต์ยกของเครื่องทำความร้อนแล้วก็น้ำร้อนส่วนกลางครัวก็มีทั้งไฟฟ้าแล้วก็แก๊สดีไปหมดละแต่ว่าราคาแพงหูฉี่เลยอย่างดีที่พ่อแม่ของกาโลสคิดจะช่วยเราไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีทางจะเป็นไปได้อ่ะเราจะไปกันได้แล้วหรือยังขอโทษที่ฉันอาจจะพูดให้พี่โกรธ
แต่ฉันก็พูดด้วยความหวังดีไม่รอกพี่จะไปโกรธเธอเรื่องอะไรซิลเบียมูริเอลไม่ได้โกรธแต่รู้สึกเศร้าใจเล็กน้อยเธอไม่อาจแม้แต่จะทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นระหว่างอาหารว่างด้วยเรื่องตลกของกาโลสซึ่งเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็คุยกับโทมัสเรื่องกะหล่ำปลีแล้วก็ย่าอัลฟาฟาเรากลับเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเธอโล่งอกเมื่อน้องสาวแล้วก็คนรักของน้องสาวขับรถสีเหลืองแปร่นออกไปและเธอก็รู้สึกละอายที่คิดว่าเรื่องรบกวนจิตใจของเธอได้ถูกสลัดให้หลุดไปแล้วฉันไม่รู้ว่าตัวเองยืนเหม่ออยู่ที่ประตูนานเท่าใดในใจฉันมีความสงบที่อ่อนโยนฉันตัดสินใจได้อย่างง่ายได้แทบจะไม่ได้ตรึกตรองก็ว่าได้แต่บางสิ่งบางอย่างในตัวฉันก็บอกว่าฉันไม่มีวันต้องเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ฉันรู้สึกเป็นอิสระยิ่งนักมูริเอลมาที่เบอิเรเชอาอย่างภาคภูมิและเชื่อมั่นในตัวเองเธอสอบได้คะแนนดีมากได้รับคำชมเชยจากคณะกรรมการเธอหลงคิดว่าตัวเองช่างยิ่งใหญ่เสียจริงจนกระทั่งเธอพบกับความอยุติธรรมพวกเขาไม่ได้ใช้ความสามารถความฉลาดของเธอไปในทางที่ถูกเลยเขาส่งเธอมาสอนหนังสือที่หมู่บ้านเล็กๆแต่ทว่าตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเธอเป็นคนเลือกโรงเรียนที่เบอิเรเชอานี้เองและกลับปฏิเสธโรงเรียนที่อยู่ในระดับดีกว่าโรงเรียนแบบที่จะนำชีวิตของเธอกลับไปสู่การเป็นเด็กสาวในเมืองชีวิตที่สะดวกสบายแต่เธอกลับเลือกที่จะอยู่ที่นี่อยู่ที่โรงเรียนที่ทั้งเก่าและโทรมทว่าเต็มไปด้วยเด็กๆที่เธอทุ่มเทพลังและความรักให้มูริเอลคิดว่าน่าจะเป็นความรู้สึกเช่นเดียวกับแม่หลังคลอดลูกมีแม่คนไหนที่คิดจะเปลี่ยนลูกที่ขี้ริ้วขี้เหร่ของตนกับลูกที่สวยงามของคนอื่นแล้วเธอก็พร้อมที่จะลืมน้องสาวกับคนรักของเธอรวมไปถึงรถสปอร์ตเปิดประทุนสีเหลืองคันนั้นด้วยแต่แน่นอนเรื่องไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นมันจะต้องเกิดอะไรสักอย่างเมื่อซิลเบียน้องสาวกลับถึงบ้านเธออยากรู้ว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรและแล้วเธอก็ได้รับคำตอบในวันอาทิตย์ถัดมาเมื่อเธอกลับมาจากเดินเล่นกับเพื่อนๆขณะเดินไปถึงประตูบ้านเธอก็ต้องยกมือขึ้นปิดปากด้วยความตกใจเมื่อเห็นพ่อของเธอนั่งคุยอยู่กับบาทหลวงอย่างถูกคอที่มานั่งหน้าบ้านแล้วแม่ล่ะคะแม่มาด้วยหรือเปล่าเธอถามโดยไม่ปล่อยมือที่เขย่าไหล่พ่อแน่นอนแม่ก็มาด้วยแม่กินอาหารว่างอยู่ในครัวกล่าวชมความน่ารักของเด็กๆในบ้านแล้วก็เล่าว่าเมื่อตอนที่น้องชายของเธอที่ชื่อซานติอาโกเกิดนั้นน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็แสดงความเห็นมากมายต่อการเลี้ยงลูกในปัจจุบันแม่ว่าหลานๆของแม่แม่จะผอมกว่าแต่ก็แข็งแรงกว่าพวกของมูริเอลซึ่งเป็นลูกคุณย่าเอาของที่ดีที่สุดจากห้องเก็บอาหารออกมาต้อนรับ
พ่อกล่าวชมความอร่อยอร่อยของขาหมูรมควันกับมะเขือเทศโดยมีบาทหลวงเปโยแล้วก็โตมัสร่วมวงอยู่ด้วยมูริเอลกับแม่แยกขึ้นไปบนห้องเอาละค่ะแม่พอจะบอกได้ไหมคะว่าซิลเบียไปเล่าอะไรที่ไม่ได้เรื่องให้พ่อแม่ฟังบ้างแม่หัวเราะแล้วก็มองไปรอบๆตัวลูกก็รู้จักน้องดีนี่นาเราทุกคนอยากให้ลูกกลับไปอยู่ที่บ้านเราอีกครั้งแม่เองก็ยังอดแปลกใจไม่ได้กับคำตอบของลูกแต่แม่ก็อยากให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าลูกจะทำอะไรแม่ก็เห็นดีด้วยแล้วแม่เห็นว่าลูกดูมีความสุขดีแล้วก็จะอยู่ในที่ที่เหมาะกับลูกที่นี่แม่พิจารณาดูห้องแล้วก็รู้ว่าแม่ชอบช่างบังเอิญว่าวันนั้นเธอจัดห้องอย่างพิถีพิถันที่สุดเท่าที่เคยจัดมาผ้าคลุมเตียงฝีมือคุณย่าสมัยยังสาวเป็นงานศิลปะทีเดียวส่วนม่านผ้าลินินถักชายด้วยโครเชต์เธอเป็นคนทำเองเมื่อหน้าหนาวที่แล้วบนโต๊ะเครื่องแป้งไม้โอ๊กมีแจกันดอกไวโอเลตเธอพยายามไม่ให้แม่รู้ว่าเธอแอบภูมิใจในผลงานของตัวเองมากพ่อกับแม่ของมูริเอลกลับไปในตอนค่ำหญิงสาวรู้สึกสงบแล้วก็มีชีวิตชีวากว่าตอนที่น้องสาวมาหาเมื่อเธอพบว่าพ่อแม่เป็นสุขกับการตัดสินใจของเธอแม้ว่าพ่อแม่จะเสียใจที่ไม่ได้ตัวเธอกลับไปบ้านด้วยกันย่าเตรียมตะกร้าผลไม้แล้วก็ไข่เอาไว้ให้เปโยก็จับกระต่ายอ้วนพีมาให้โดยหนีบหูมาอิซาเบลก็ต้องการจะให้นมที่เพิ่งรีดได้เพราะแม่บ่นว่าที่ปัมโปน่านั้นแทบจะไม่มีใครรู้จักครีมสดกันเลยพ่อและแม่ตั้งใจจะมารับตัวมูริเอลกลับไปพร้อมกันแม้ว่าจะไม่ได้พูดอะไรสักคำเกี่ยวกับเรื่องนี้พ่อกับแม่ไม่หยุดที่จะกล่าวชมแล้วก็ขอบคุณเจ้าของบ้านแล้วก็สำหรับข้าวของทั้งหมดและทุกอย่างที่ได้พบเห็นพวกเขาร่ำลาด้วยการสวมกอดและก็จับมือกันมูริเอลไม่เคยรู้สึกอยากจะอ้อนพ่อกับแม่เท่าวันนี้ก่อนกลับพ่อแอบกระซิบกับมูริเอลว่าเดินหน้าต่อไปเถอะลูกพ่อรู้ว่าลูกเนี่ยกำลังทำสิ่งที่ดีงามและแม้ว่าจะคิดถึงลูกมากแต่เราก็จะจากไปพร้อมกับความรู้สึกที่ดีมากๆและมั่นใจว่าเราได้ปล่อยให้ลูกเนี่ยอยู่ในหมู่ของคนดีแล้วทั้งพ่อและแม่ก็ส่งรอยยิ้มอิ่มใจจากรถแท็กซี่ที่พาท่านทั้งสองมายังหมู่บ้านและจะพาท่านกลับไปยังปัมโปน่าอีกครั้งเราวางแผนว่าจะไปเที่ยวกันเป็นเวลานานมาแล้วแต่อากาศไม่เป็นใจเอาเสียเลยก็เลยต้องผัดไปเรื่อยๆจนถึงเดือนพฤษภาคมเราตัดสินใจว่าเราจะไปเที่ยวกันในวันอาทิตย์ไหนก็ได้ที่ฝนไม่ตกพ่อบอกว่าในถ้ำมีภาพวาดของคนโบราณอยู่ด้วยเมนชูนูอินบอกถ้างั้นก็ไปที่นั่นแหละเราจะไปขอยืมเกวียนแล้วก็ม้าของผู้ใหญ่บ้านด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยแล้วทั้งครูและเด็กๆ
ก็ไปยังบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอิซาเอสต้อนรับทั้งครูและนักเรียนอย่างมีไมตรีจิตฉันว่าเขาคงภูมิใจที่เราจำได้ว่ารถม้าของเขาสวยที่สุดในหมู่บ้านและเพราะไม่ได้เก็บมันไว้ในหีบเอกสารเขาจึงให้ยืมได้ในทันทีอีกทั้งเขาก็เริ่มชอบฉันขึ้นมาบ้างแล้วฉันคิดว่าคงจะจากคราวที่ฉันช่วยเขี่ยผงฟางเล็กๆในดวงตาของเขาออกด้วยปลายผ้าเช็ดหน้าของฉันตอนที่เรากำลังจะออกเดินทางไปกันแล้วผู้ใหญ่บ้านเดินมาใกล้ฉันพลางเกาท้ายทอยอย่างครุ่นคิดแล้วใครจะเป็นคนขับเกวียนล่ะครับ มูริเอลหัวเราะเธอลืมคิดเรื่องนี้ไปเสียสนิทแต่ก็ไม่ได้ละความพยายามเธอรับปากว่าจะหาคนที่ไว้ใจได้มาทำหน้าที่นี้เธอคิดอย่างรวดเร็วถึงเฟมินคนที่คุ้นเคยกับสัตว์ต่างๆดีและก็แน่ใจว่าเขาจะไม่ลำบากใจที่จะไปเที่ยวกับเธอและเด็กๆมูริเอลก็ไปหาเขาที่บ้านแล้วก็พบว่าเขากำลังเล่นไพ่พื้นเมืองกับพ่อของเขาและมิเกลซึ่งก็ต้องการจะไปกับมูริเอลและคณะด้วยเมื่อรู้ข่าวมีที่พอไหมครับกับที่ได้เตรียมข้าวของพร้อมออกเดินทางมูริเอลเอาแซนด์วิชทั้งหมดใส่ตะกร้าใบใหญ่แล้วก็ขึ้นไปนั่งบนเกวียนมีเด็กๆ14คนและผู้ใหญ่อีกหลายคนชาวบ้านโผล่หน้าต่างออกมาดูเกวียนเด็กๆซึ่งยังเล็กเกินไปไม่ได้มาด้วยเด็กๆเหล่านั้นก็กล่าวคำอำลาบางคนก็ร้องไห้ที่ไม่ได้ไปด้วยมิเกลเป็นคนแรกที่เริ่มร้องเพลงด้วยเสียงที่ไพเราะแม้ว่าจะไม่รู้เนื้อเพลงแม้แต่น้อยบทเพลงที่ชื่อว่าฉันฉวยไม้และขึ้นขับเกวียนซึ่งเขาคิดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดแต่เขาก็เปลี่ยนเนื้อร้องหลายแห่งฉันฉวยไม้แล้วขึ้นขับเกวียนวนเวียนไปตามไหล่เขาไม่มีร้านใดที่ฉันไม่เข้าไม่ว่าเจ้าหล่อนผิวคล้ำก็ตามฉันว่าเนื้อร้องมันไม่ใช่อย่างนี้สักหน่อยแต่เขาก็พึงพอใจและเด็กๆก็หัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งฉันก็เลยไม่อยากทำลายความสนุกด้วยการแก้ไขให้ถูกต้องเมื่อเดินทางมาถึงไหล่เขาซึ่งมีถ้ำอยู่ทั้งหมดก็ทิ้งเกวียนแล้วก็ม้าไว้ที่ป่าเล็กๆแถวนั้นแล้วก็เริ่มปีนขึ้นไปมิเกลกับเฟมินขึ้นไปก่อนคอยบอกทางแล้วก็ร้องเพลงพรุ่งนี้ฉันจะไปอาบาน่าอาบาน่านี่คือเมืองหลวงของคิวบาแต่อาย่าคือเมืองหลวงคือเมืองหนึ่งของเนเธอร์แลนด์คือเฟมินร้องเพลงพรุ่งนี้ฉันจะไปอาบาน่าแต่หมอมิเกลร้องเป็นพรุ่งนี้ฉันจะไปอาย่ามูริเอลก็รู้สึกว่าไม่เคยเห็นใครขี้หลงขี้ลืมเช่นนี้มาก่อนเลยอย่างดีที่เขาทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ได้อย่างดีเยี่ยมดีเกือบจะพอๆกับเฟมินแต่เขาก็อารมณ์ดีจนน่าอิจฉาแล้วก็น่าอยู่ใกล้ในตอนเที่ยงคณะของมูริเอลก็มาถึงถ้ำถ้ำอันลือชื่อมันมีลักษณะคล้ายกับรอยแตกยาวๆชื้นๆมองไม่เห็นภาพวาดแต่อย่างใดนี่ไงนี่ไงนี่ไงมิเกลตะโกนขึ้นเสียงของเขาสะท้อนกลับมาอย่างน่ากลัวทุกคน
มารวมกันรอบๆตัวมิเกลพยายามมองฝ่าความมืดเข้าไปในที่สุดก็มีใครบางคนเปิดไฟฉายเห็นแล้วใช่ไหมตอนนี้น่าผิดหวังเสียจริงๆมันเป็นลวดลายคล้ายกับเขียนด้วยถ่านเหมือนกับที่อิยากิเขียนในห้องครัวแล้วทำให้ย่าดุเขาแทบแย่มูริเอลรู้สึกผิดหวังแม้จะไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่เธอก็คิดว่าเด็กของโรงเรียนคือเด็กๆของเธอเนี่ยวาดได้ดีกว่านี้ทั้งนั้นแต่อย่างไรก็ตามทุกคนต่างอารมณ์ดีจนไม่มีใครโกรธอานามาริซึ่งลืมที่เปิดกระป๋องเอาไว้ที่บ้านซานติอาโกอยากจะช่วยจึงพยายามเปิดกระป๋องด้วยมีดพับและก้อนหินอานามาริไม่ได้รู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์ตรงหน้าเธอยิ้มให้กับพนักงานเสิร์ฟจำเป็นซึ่งร้องเพลงที่เขาจำเนื้อได้ดีประสานเสียงกับหมอมิเกลทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีมูริเอลกับเด็กๆและผู้ใหญ่สนุกกันมากและเมื่อกลับถึงหมู่บ้านก็เป็นเวลาค่ำแล้วทุกคนผมเผ่ายุ่งเหยิงหน้าแดงเพราะโดนแดดโดนลมพอก้าวเข้าห้องมูริเอลก็นึกขึ้นมาได้ว่าลืมกล้องถ่ายรูปเธอจำไม่ได้ว่าลืมเอาไว้ที่ไหนในเป้ก็ไม่มีในเกวียนก็ไม่มีเธอรีบไปดูที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากว่ามันเป็นกล้องของไข่เม่น้องชายของเธอซึ่งกว่าจะยืมมาได้นี่แทบแย่เลยน้องชายย้ำแล้วย้ำอีกว่าอย่าทำหายเชียวนะน้องชายของเธอยิ่งขี้โกรธอยู่ด้วยเธอคิดในขณะที่กำลังสอนเรื่องการกระจายกริยากับเด็กๆที่โรงเรียนภายหลังเธอจึงนึกขึ้นมาได้ว่าเธอถ่ายรูปอานามาริกับซานติอาโกที่ศาลาแม่พระระหว่างทางที่ขึ้นไปบนถ้ำแล้วเธอก็ลืมกล้องไว้ที่ระเบียงบนม้าหินกับเสื้อหนาวตัวใหญ่ของเธอของทั้งสองอย่างต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆดังนั้นพอโรงเรียนเลิกมูริเอลก็ออกเดินทางเธอปั่นจักรยานไปแล้วก็ทิ้งจักรยานเอาไว้ที่เดียวกับที่เคยจอดเกวียนจากนั้นก็เดินไปตามทางโดยคิดว่าเดินไปคนเดียวเร็วๆก็คงจะถึงในไม่ช้าอีกทั้งบ่ายวันนั้นก็เป็นบ่ายที่สดใสน่าเดินเล่นยิ่งนักแต่แล้วหญิงสาวก็ต้องตกใจเมื่อมองท้องฟ้าเห็นเมฆส่อเขาดำทะมึนมาแต่ไกลเธอรีบจ้ำเดินจากนั้นฝนเม็ดโตๆก็เริ่มตกลงมาฟ้าแลบแปรปรับและลมพัดแรงตอนนี้มูริเอลรู้สึกกลัวที่ต้องอยู่คนเดียวกลางป่าเขาที่เธอไม่รู้จักหรือคุ้นเคยแม้แต่น้อยและก็นึกเสียใจที่ไม่ได้ชวนเด็กๆมาด้วยสักคนฝนกระหน่ำอย่างไม่ลืมหูลืมตาเมื่อเธอตัดสินใจกลับหมู่บ้านโดยไม่มีกล้องของน้องชายกลับไปด้วยฝนกลายเป็นลูกเห็บจนต้องเข้าไปหลบใต้ต้นไม้เธอพยายามสังเกตดูภูเขารอบๆตัวเพื่อที่จะให้รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดมูริเอลหลงทางเสียแล้วหญิงสาวเดินกลับทางเก่าแล้วก็พบว่าตัวเองอยู่ที่หุบเขาซึ่งเมื่อวันก่อนเ
ธอไม่ได้ผ่านมาทางนี้เลยขณะนั้นเป็นเวลา2 ทุ่มครึ่งอีกไม่นานท้องฟ้าก็จะมืดสนิทและเธอจำทางกลับบ้านไม่ได้หญิงสาวพิงต้นไม้อย่างสิ้นหวังเธอไม่รู้ว่าตัวเองหนาวสั่นอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่จนกระทั่งคุณทำอะไรน่ะหลงทางเหรอใช่ค่ะคุณต้องปอดบวมแน่ถ้ายังอยู่ที่นี่ต่อไปน่ะมูริเอลเงยหน้าขึ้นแล้วก็มองไปยังเสียงก็ดิฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนี่คะเอาคุณเองเหรอเนี่ยคาเบียพูดขึ้นไม่น่าเชื่อมูริเอลรู้สึกว่าเขาดีใจเธอจำเขาได้ในทันทีมาเถอะคุณเราอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนักหรอกเธอเดินเข้าไปท่ามกลางสายฝนลื่นบ้างสะดุดล้มบ้างแต่ก็สบายใจขึ้นกว่าเดิมมากจะให้ผมช่วยไหมครับเขาถามเมื่อเห็นเธอลื่นตกลงไปในโคลนแล้วเขาก็ยื่นมือมาให้ซึ่งเธอก็ยึดมันไว้ราวกับเป็นเครื่องช่วยชีวิตเธอรู้สึกปลอดภัยเมื่อมีเขาอยู่เคียงข้างเธอได้กลิ่นดินกลิ่นหญ้าอ่อนๆโชยมาจากตัวเขาไม่ใช่กลิ่นหญ้าทว่าเป็นกลิ่นยี่ราในขณะนั้นฝนตกแรงขึ้นจนมองแทบไม่เห็นทางผมว่าเราควรหยุดรอที่นี่ดีกว่าเขาบอกพลางชี้ไปยังที่ที่ให้สัตว์หลบฝนแล้วทั้งมูริเอลแล้วก็คาเบียก็เข้าไปหลบฝนใต้ชายคานั้นไม่ต้องกลัวหรอกพายุน่ะเดี๋ยวก็พัดผ่านไปแล้วแล้วคุณก็จะได้กลับบ้านในไม่ช้าหญิงสาวยิ้มรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจเมื่อสบตาดำสนิทของเขายินดีที่จะคอยอยู่กับเขาเขาบอกว่าจะไปที่นั่นเพื่อเตือนให้คนเลี้ยงแกะต้อนฝูงแกะกลับมาแล้วก็ถามว่าเธออยู่ที่นั่นคนเดียวหรือมูริเอลจึงเล่าเรื่องไปเที่ยวเมื่อวานให้ฟังว่าเธอทำกล้องถ่ายรูปของน้องชายหายเขาฟังเธออย่างตั้งอกตั้งใจแล้วก็หัวเราะเมื่อเธอเล่าจบด้วยประโยคที่ว่าคุณต้องได้รู้จักน้องชายของดิฉันจึงจะรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรเขาจะจำว่าดิฉันทำกล้องถ่ายรูปเขาหายไปจนวันตายทีเดียวละค่ะผมก็มีน้องสาวคนหนึ่งเขาพูดขึ้นหลังจากที่ต่างคนต่างเงียบกันอยู่ครู่ใหญ่มูริเอลมองเขาด้วยสายตาแปลกๆรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปที่อยู่ๆเขาจะพูดเรื่องส่วนตัวน้องสาวผมชื่อมาตาอ้าวแล้วทำไมเธอไม่ไปโรงเรียนล่ะคะก็เพราะว่าเธอเป็นแม่คนแล้วน่ะแต่ในบัญชีรายชื่อเธออายุ7 ขวบเท่านั้นนี่คะมันคงจะผิดพลาดละมั้งไม่ใช่7 ขวบหรอกครับควรจะเป็นราวๆ27มากกว่าวันนั้นผมก็จะบอกคุณแล้วแต่ว่าคุณน่ะรีบกลับไปซะก่อน มูริเอลหัวเราะออกมาเต็มที่เมื่อนึกถึงบัญชีรายชื่อของอิสเอียผู้ใหญ่บ้านแห่งเบอิเรเชียทำไมเธอไม่คิดจะเก็บรายชื่อของบาทหลวงแทนทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรกันอีกฝนซาลงข้างหน้ามีสายน้ำที่พัดพาใบไม้ซึ่งถูกแรงลมพัดตกลงมาผมว่าเราไปกันได้แล้วล่ะคาเบียบอกแปลกจริงมูริเอลรู้สึกเสียดายท
ทั้งคู่เดินช้าๆไปตามทางราวกับว่าไม่ได้เร่งรีบอะไรเขามองเธอเป็นครั้งคราวบางครั้งก็ยิ้มให้เมื่อมาถึงเธอพบว่าจักรยานของเธอทั้งเปียกแล้วก็เลอะโคลนเรามาถึงแล้วเหรอคะใช่ไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ลำพังดิฉันคนเดียวคงไม่มีทางมาถึงที่นี่ได้หรอกค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือคาเบียไม่ได้ตอบว่าอะไรแต่เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดอันรถจักรยานให้หวังว่าดิฉันคงไม่เจอฝูงวัวเข้าอีกมูเรียลพูดเพราะคิดว่าน่าจะพูดอะไรสักอย่างแต่ก็อดนึกไม่ได้ว่าตัวเองทำไมถึงพูดอะไรที่จืดชืดถึงเพียงนี้คือไม่รู้จะพูดอะไรดีและแล้วทั้งคู่ก็กล่าวคำอำลามูเรียลก็กลับบ้านแทนที่จะรู้สึกว่าถีบจักรยานหญิงสาวกลับรู้สึกว่ากำลังลอยเธอรู้สึกว่าสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตได้บังเกิดขึ้นแล้วและรอบๆตัวก็ไม่เคยสวยเท่านี้มาก่อนเลยคงพอจะเดาได้นะคะว่าโลกสวยงามขึ้นเพราะอะไรนะคะแหมมีชายหนุ่มเข้ามาในชีวิตจริงๆก็มีชายหนุ่มเข้ามาในชีวิตหลายคนแล้วนะเนี่ยแต่น่าจะถูกใจคนนี้ที่สุดเออนะคนนี้น่าจะเข้ารอบครับเพราะว่าที่ผ่านมามีเฟมินครับมีหมอมิเกลใช่สองคนนั่นเขาก็คบๆกันอยู่แต่อินกับตนาก็ทะเลาะ กันไปแต่อยู่โอ้โหไม่รู้จะอยู่จะได้เอาไปกินหรือเปล่าแต่อยู่มานี่เรตติ้งขึ้นเลยนะคะครับโลกสวยขึ้นทันทีเลยแหมเพราะฉะนั้นมูริเอลก็คงไปไหนไม่รอดแล้วหรือมั้งคะเป็นไปได้ครับนี่คือเรื่องปลูกฝันไว้ในแผ่นดินงานเขียนของลูเซียบาเกดาโนนะคะอยากจะเรียกว่าครูบ้านนอกในเวอร์ชันของสเปนแต่เวอร์ชันนี้สวยงามรื่นรมนะคะครับไม่อาจจะไม่โหดเท่ากับใช่ของไทยครูว่านอกของไทยนี่คุณได้ดูไหมเอาเรื่องเลยทีเดียวได้ดูใช่ไหมคะครับผมปิยะตระกูลราชดังมากเลยตอนนั้นนะคะหนองหมาวอใช่หนองหมาวอและสุดท้ายครูปิยะก็ถูกยิงตายโอ้แบบเศร้ามากใครจะไปคิดแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้โหดแบบนั้นนะคะแล้วก็คงไม่มีใครมายิงใครครับอันนี้อีกแนวหนึ่งปลูกฝันไว้ในแผ่นดินค่ะฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็เขียนมาคุยกันได้นะคะครับผม3ช่องทางนะครับแฟนเพจไทย PBS Podcast แฟนเพจรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะเราก็อยู่ที่เบอิเรเชียนี่จนเริ่มที่จะผูกพันกับหมู่บ้านนี้แล้วนะเนี่ยใช่ครับนี่อยู่กันมา6ตอนละค่ะก็เดี๋ยวอยู่กันต่อไปอีกสักพักหนึ่งครับผมเนาะแล้วก็น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยก็ติดตามกันต่อไปค่ะตอนหน้าจะเป็นตอนที่7นะคะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง